สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ Toyota Fortuner นะฮะตัวนี้เป็น TRD ด้วยนะครับทำการฝังไฟ Daytime Running พร้อมกับไฟเลี้ยวนะฮะรุ่นใหม่เลยนะฮะเข้าไปในสเกิร์ตนะครับทำเป็นการสร้างงานขึ้นมาใหม่นะฮะงานนี้เป็นงานอะคริลิกนะครับสร้างทับกับตัวสเกิร์ตหน้านะครับของตัวเดิมนะครับตัวนี้เป็นสเกิร์ตนะครับตัวนี้เราตัดเพื่อสร้างอะคริลิกใหม่นะครับซ่อนไฟด้านในสวยๆแบบนี้นะฮะเป็น Daytime Running นะฮะพร้อมไฟเลี้ยวเดี๋ยวจะให้ช่างดับกุญแจก่อนครับจะให้ดูสเต็ปของ Daytime Running นะครับเป็นสไตล์เดียวกับ Audi นะฮะอันนี้จะเห็นนะครับว่าในกรณีที่เราไม่เปิดไฟนะฮะจะเห็นตรงนี้เป็นอะคริลิกนะฮะนี่เป็นอะคริลิกที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะภายใต้สเกิร์ตเดิมครับสเกิร์ตเดิมติดตั้งมาจากค่ายเฟียนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเมื่อเปิดไฟสเต็ปแรกครับเปิดกุญแจครับนี่ครับไฟจะวิ่งแบบนี้นะแล้วก็ขึ้นเป็น Daytime Running สีขาวเปิดไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวจะเป็น Signal Style Audi นะฮะนี่ฮะเป็นไฟวิ่งแบบนี้เลยนะฮะส่วนข้างนี้ก็ยังเป็น Daytime Running สีขาวอยู่นะฮะเราจะเปรียบเทียบเห็นชัดเลยนะครับว่านี่ครับงานสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่านี่ฮะระหว่างข้างซ้ายกับข้างขวานะข้างขวายังเป็น Daytime อยู่นะครับข้างซ้ายเป็นไฟเลี้ยวแล้วนะครับเป็น Signal ของข้างขวาเป็นไฟเลี้ยวฮะนี่ครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับมีความสนใจนะครับที่จะอัปเกรดนะครับตัวสเกิร์ตหน้าของท่านนะครับให้เป็น Daytime Running นะครับเหมือนกับตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259ครับนี่ฮะสังเกตรถรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถสไตล์ยุโรปนะครับจะเป็นสไตล์นี้หมดแล้วนะครับฝังไฟไปในกันชนนะครับหรือฝังไว้ใน Daytime Running นะฮะหรือฝังไว้ในสเกิร์ตนะครับเป็นทั้งไฟ Daytime Running นะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะฮะสไตล์ยุโรปนะครับนี่ฮะโอเคครับสวยงามครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ